จะเด็ดนี่ทำไมถึงถูกจองจำพันธนาการมาเช่นนั้นเล่ามีเรื่องอะไรหรือพระราชเทวีกระ
ไปไว้ได้ก่อนจะร้างขีเพียรให้อาสันไปต่อนากูอยากเห็นเลือดใครใจต่ำช้าว่าจะดำกฤษณาประการใดเฮ้ยวาสมันมึงจับไอ้เจเด็กเขี่ยมันให้ตายตรงเนี้ยเร็วทำไมล่ะจันทาไปสั่งให้เขาหยุดเคี่ยนมันทำไมฮะYeah.
จะเด็ดทูลต่อขอเดชะซึ่งองค์พระราธิดามารสีทรงอ้างเหตุเพชรทูลมูลคดีขอภูมิยาใดทรงปลงวางเพียงเมตตาข้าพระบาทชีวาดวายจึงเบียงบายแต่งว่าประสายิงขอถวายชีวาดไม่ผาดพิงทวนทุกสิ่งจริงจังดังวางจากฟังเอ่ยเอ่ยฟังจะเด็ดพระองค์เอ็ดด้วยพิโรธโอ้หนักมาน้อยหรือไอจะเด็ดราชมันเอาจะเด็ดไปฟันหัวไปเร็วๆขอเดชะพระราชอาญามิพ้นเกล้าขณะนี้องค์ขัตติยาจารย์เจ้าแห่งวัดกุโสดอมารอเฝ้าอยู่พระพุทธเจ้าค่ะถวายพระพรถวายพระพรตามสบายไม่ต้องเกรงใจตามสบายเชิญประทับบนแท่นเชิญ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 คือวันนี้อาตมาภาพว่างไม่มีกิจนิมนต์อยู่ที่กุฏิก็เลยตรวจเลิกยามตรวจเลิกผานาทีดูเห็นว่าพระองค์ทรงมีพระเคราะห์เลยอยากจะมาสะเดาะเคราะห์ให้แล้วนี่อะไรกันนะเอ๊ะนั่นมันเจ้าจะเด็ดไม่ใช่เหรอนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นเหรอมหาบพิตรองค์เมงกยินโยเอ้ยสิริชัยจึงปราศัยทูลแจ้งเอ้ยแถลงตานซึ่งจะเด็ดก่อกรรมทำจันทานให้อาจารย์แจ้งจริงเอ้ยทุกสิ่งอันแล้วทูลว่าข้าแทนเอ้ยเป็นแสนบาทจะใครข้ามันเสียเอ้ยให้อาตันติดอยู่แต่แม่นมเราชีนานจึงอัดอันเจ็บติดคิดอะไรสังเกตดูพระราชอัจฉาสายก็เห็นทีว่ามีทางอภัยจึงปราศัยเทศนาเรื่องพระ
หาบ่อผิดอันลักษณะความรักนั้นย่อมเป็นทั้งเครื่องทำลายและเครื่องอุ้มชูโลกแลประการชนี้จึงย่อมมีทั้งคุณและโทษแกมกันอันศิลปศาสตร์ทั้งหลายที่อาตมาภาคทายเทให้แกมหาโมพิษจะได้อบรมให้มหาโมพิษกล้าเสมอในคราวที่ความสิ้นเหนหาเข้าคองำก็หาไม่โดยเหตุผลเพียงชนี้เมื่อผู้ใดคล่องอยู่ในเรื่องรักผู้นั้นย่อมเป็นได้ทั้งมหาโจรและก็มหาเถรมันย่อมเบี่ยงเบนเป็นใจให้ผู้นั้นเป็นเพชฌฆาตเป็นคนอกตัญญูไม่รู้คุณคนหรือว่าเป็นพระแลเทพบุตรก็ได้สิ้นมันน่าฆ่านะไอ้จะเด็ดเนี่ยมันน่าฆ่าข้าจะมาช่วยแกเหรอจะมาแล้วครั้งนี้มหาบพิตรจะทรงเอาโทษแกไอ้จะเด็ดก็ไรนักหนาว่ายังไงมหาบพิตรข้าเตมหาอัตราชสมภารเจ้าเมื่อครั้งพระองค์ทรงเถลิงถวัญราชสมบัติก็แจ้งในความจงรักภักดีของอาตมาภาพอยู่และบัดนี้อาตมาภาพก็แก่ชราลงประหนึ่งวัดพฤกษาอันเกิดแล้วซึ่งโพรงใหญ่โคนต้น
ลมกล้าพัดมาเมื่อใดก็จะหักสะบั้นสูญสิ้นชื่อลงเมื่อนั้นพระองค์จึงจะทรงสังเกตเหตุว่าอาตมาภาพพยายามสอบแสวงหาใครสักคนสำหรับจะได้เจ็บแค้นดูแลเมืองตองอูแลสนองคุณมหาบอพิษไว้แทนตนแล้วในบรรดาสานุสิทธิ์ในสำนักกุโสดอเพลานี้ก็เห็นมีแต่เพียงมังตาพระราชบุตรกับไอ้กับจะเด็ดเพียงสองคนที่จะส่งเสริมพระกิจสดาธิการของพระองค์อันมังตราราชบุตรก็จะสืบสันตติวงศ์อยู่แล้วส่วนจะเด็ดก็จะได้เป็นเช่นดังคชาทะพระคชาทาฮะเป็นพระคชาทานให้มังตาขับขี่ในพระราชสงครามไปเบื้องหน้าแม้นพระองค์จะเนรเทศจะเด็ดแล้วใครล่ะมหาบพิตรใครจะเป็นคชาทานให้มังตาร้องพิจารณาให้รอบคอบเถิดนามหาบพิตรชีวังดังวาจา
ไปเถอะมหาบ่อพิษมหาเถรเกณฑ์ใจเอ้ยได้สมคิดว่ามหาบ่อพิษเฮ้ยเลิกหนักมาด้วยทรงทานอันวิเศษเอ้ยมีเมตตาปวงประชาแจ้งใจวันนี้อาตมาเอ้ยขอลาก่อนแล้วพาสิทธิ์เร่งรีบเอ้ยบทจรรีบร้อนคืนกลับเอ้ยไปเดี๋ยวฝุ่นเปลี่ยนพัดนเฮ้ยหลังมันโดนอะไรวะเนี่ยโดนเขี้ยนตาใครนี่โดนเขี้ยนเต็มหลังตาเป็นร้อยหมดเลยใครเขี้ยนวะจะมีใครละตาบ้านี่นี่เฮ้ยเนี่ยมันเครียดตามืดครับเนี่ยตาจับฮะจำหน้าแม่งไว้ให้ดีนะผ่านวัดเมื่อไหร่เอารถปิดอัพชนแม่งเลยไปเร็วเกือบไปแล้วไหมล่ะนี่ถ้าข้ามาไม่ทันเนี่ยหัวเองจะอยู่บนบ่าไหมฮะเตือนก็เตือนแล้วบอกก็บอกแล้วมันทำอะไรให้ทำจริงอะไรบวชมากี่พรรษาแล้วเนี่ยบวชมาโอ้หลายสิบพรรษาแล้วเท่อย่างนี้เลยมาดูประเด็นเรียนอ่านสื่อจับคนอื่นมาทำดีแล้วเนี่ยไม่รอดตายไอ้เนี่ยทำให้เดือดร้อนตลอดเลยเก่งมากเลยเก่งจับไว้นะเดี๋ยวกลับไปอยู่วัดอยากไปก่อเรื่องก่อราวที่ไหนนะแล้วช่วงนี้นะกูบอกไว้เลยนะมึงห้ามใส่แว่นนะมึงเดี๋ยวไปมีเรื่องแถวสารยาโอ้ไอ้ไปหัวร้อนโอ้ไปกลับกูเตะเองดูแล